ขอไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้แสดงฝีมือเลยเขาขอก็พูดลงไปเฉยๆซะก่อนมาวันนี้เรามาดูซะว่านักมวยบริการผิวดำคนนี้มีความว่องไวขนาดไหนยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วถึงแม้เขาจะเตี้ยกว่าก็ตามเขาเดินขยับเข้าไปหาเลยพยายามจะใช้ยับซ้ายนำเข้าไปลุยเซโต้นี่ก็ใช้ความยาให้เป็นประโยชน์ถอยฉากไว้เรื่อยๆแยบและถอยไว้ได้จังหวะก็ปล่อยขวาไปเหมือนกันเฮเลสนิดต่อยฮุกซ้ายไปทีแล้วลุยเซโต้ต้องระวังสนิดมากทีเดียวเพราะสนิดนี่เป็นนักมวยที่ไวสนิทถึงแม้ว่าจะมีแผลแตกที่ปากเย็บถึงประมาณ4เข็มในการซ้อมโดยโดนหมัดของถนอมศักดิ์สิทธิ์โบเบ้แต่ทราบจากนายแพทย์ว่าเวลานี้แผลแห้งสนิทดีแล้วก็ไม่ต้องมีการเลื่อนการชกกันวันนี้ท่านก็ได้ชมการชกของคู่นี้แล้วโดนขวาไปแล้วสนิทโดนขวาจังเลยหงายท้อไปเลยหมัดขวาสนิทใส่ไปเต็มเหนี่ยวกรรมการนับไปแล้วถึง8ไปแล้วชกกันใหม่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าผู้ท้าชิงนี่ไม่เท่าไหร่เลยขึ้นมาก็โดนหลุยเซียโต้เก็บซะแล้วเล่นหงายท้องกริ้งเข้าโลไปเลยหลุยเซียโต้จะคงรักษาระดับไว้ไม่ยอมบุกถอยตลอดเวลาและคอยยับคอยต่อยสกัดไว้แต่ว่าสนิทก็บุกเข้าไปสนิทตอนนี้ฟื้นแล้วจากการโดนบัดเมื่อสักครู่นี้เออสักครู่นี้สนิทเผลอไปแวบเดียวท่านโดนบัดก็เต็มที่ทีเดียวหลุยซิโต้นี่ชกยระมัดระวังต่อยขวาไปอีกแล้วไม่กลัวสนิทไม่กลัวบุกเข้าไปอีกก็ไปแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ดูรูปร่างและสีเปรียบกันมากในด้านความสูงความยาวของร่างกายของแขนสนิทก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าไปทำก่อนให้ได้แต่หลุยซีโต้ไม่ยอมเข้าใกล้ด้วยถอยมาสนิทเบี่ยงหมัดได้หมัดหนึ่งหมัดขวาคล่อมศีรษะหลุยซีโต้ไปสนิทนี่เป็นรองแชมป์โลกอันดับที่1นี่เข้าไปแลกแล้วหลุยซิโต้ก็ไม่ยอมหยุดโอ้โหคึกจริงๆหลุยซิโต้แชมเปี้ยนโลกผู้นี้ต่อยเสร็จเต้นซ้ายขวาให้ดูเลยใครจะบอกว่าสนิทอยากเข้ามานะถือเข้ามาแล้วโดนอีกแน่เพราะว่านับไปหนึ่งครั้งแล้วยกที่ผ่านมาสนิทได้ของดีไปแล้วหลังจากพยกพี่เลี้ยงก็เช็ดที่แผลใหญ่เลยแผลเก่ากลัวว่าเลือดจะไหลมาอีกวันนี้เราจะได้ชมลีลาการชกของหลุยเซโต้อย่างเต็มที่ระวันชกกับเขาคอเราไม่ได้ชมกันเลยไม่ทราบว่าเขามีลวดลายแค่ไหนวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าหลุยเซโต้นี่มีลวดลายลีลาการชกสมเป็นแชมเปี้ยนจริงๆสนิทฝ่ายน้ำเงินก็ต้องหนักใจแน่ๆในการชกวันนี้แต่ถึงหนักใจไงก็พยายามปราบเข้าไปหาหลุยเซโต้อยู่เหมือนกันหลุยต่อยขวาซ้ายอัดเข้าไปโดนซ้ายก็แล้วสนิทหลุยเซโต้พยายามปล่อยหมัดทั้งซ้ายขวาเข้าไปหน้าของสนิทตลอดเวลาสนิทเข้าไม่ติดพอเข้าไปก็ถูกหมัดรัวทีเดียวสนิทผู้ท้าชิงนี่เป็นรองแชมป์โลกอันดับที่1ซึ่งเขาก็มีศักดิ์ศรีพอตัวเหมือนกันยับเข้าไปแล้วสนิทยับเข้าไปโดนยับต่อโดนขวาตามไปแล้วหลุยเซียโต้ต่อยขวาตามเข้าไปสนิทเข้ามาพยายามจะแลกกับหลุยเซียโต้ขืนอยู่ห่างไม่ไหวแน่โดนยับอยู่เรื่อยโดนอัดเข้าไปที่ปลายคางแล้วสนิทหลุยซิโต้เนี่ยเหมือนกับจะยืนรอดูจังหวะดูท่าทีจะเลือกต่อยเอาเลยให้สนิทเข้ามาถ้าหลุยต่อยตลอด
สนิทเข้ามาแล้วต้องถอยออกไปสนิทยับไว้ก็ยับลมซะมากกว่าไม่ถูกลุยเซียโต้ยกนี้ยกที่สองแล้วสนิทบุกเข้าไปอีกลุยเซียโต้คอยพยายามหาจังหวะดักดีๆคอสกัดก้านการบุกไว้ด้วยหมัดขวาบ้างซ้ายบ้างไม่สนิทเข้าใกล้ได้ต่อยซ้ายเข้าไปเต็มที่เลยซ้ายทีนึงโดนปลายคางสนิทหงายท้องไปอีกแล้วเป็นการนับครั้งที่2แล้วโดนหมัดซ้ายก็เต็มที่เลยที่ปลายคางสนิทลุกขึ้นมาใหม่ตาข้างขวาหาตาชักบวมปรีแล้วสนิทถูกต่อยลำตัวอีกหลุยเสียตัวบุกเข้าไปเลยตอนนี้ไม่ต้องรอดูท่าทีสนิทแล้วไม่ต้องรอให้สนิทบุกเข้ามาหลุยไม่ได้ท่าจะวิ่งเข้าใส่ทันทีสนิทหาตาข้างขวาตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับรู้สึกจะฉีกฉีกไปหน่อยหลุยเสียโต้จะเป็นฝ่ายต่อยก่อนตลอดเวลาแต่ว่าสนิทเข้าใกล้ไม่ได้ยับไม่ค่อยถึงนี่เป็นคู่มวยประวัติศาสตร์ของวงการมวยยกที่3สองยกที่ผ่านมานี่เฮเล่สนิทรู้สึกว่าจะย่ำแย่สักหน่อยโดนนับทั้งสองยกวันนี้เราก็คงจะได้หายสงสัยแล้วว่าทำไมลุยซีโต้จึงชนะเขาคอของเราได้สนิทพยายามเข้าใกล้คอยกอดไว้ก่อนไม่ให้ลุยซิโต้ได้ต่อยง่ายๆนะลุยซิโต้พยายามที่จะฮุกกระลำตัวของสนิทอยู่ต่อยขวาตรงก็มีสนิทนี่ก็มีความทนเหลือหลายเหมือนกันมันที่โดนหมัดแล้วยับไปมั่งแล้วสนิทยับซ้ายไปที่หน้าของลุยซิโต้สนิทแรกเลยไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วคือปล่อยให้ลุยเซโต้ชกข้างเดียวตัวก็เจ็บข้างเดียวเหมือนกันเลยต้องเข้าไปแลกด้วยโดนหมัดเข้าแล้วลุยเซโต้โดนหมัดขวาสนิทเข้าเซไปเหมือนกันอย่าลืมว่าสถิติการน็อกของเฮเล่สนิทนั้นมากกว่าลุยเซโต้นะครับลุยเจอไปหมัดนึงแล้วตอนนี้ก็ดูก็ไม่ออกว่าใครจะน็อกใครกันแน่เพราะเฮเรสนิทนี่ฟื้นขึ้นมาแล้วลุยเซโต้เป็นฝ่ายโดนหมัดของเฮเรสนิทบ้างสนิทล้วงอัปคัตขวาเข้าไปอีกเซโต้ต้องถอยไปแล้วตอนนี้สนิทเข้าไปอีกสนิทต่อยลำตัวไว้ต่อยลำตัวไว้เรื่อยดูท่าทางลุยซีโต้นี่จะค่อยๆช้าไปเหมือนกันหมัดอัปคัตขวาของสนิทเฉียบปลายคางลุยไปเฮเล่สนิทบุกเข้าไปอีกต่อยลำตัวไปอีกแต่ยังโดนไม่ถนัดเฉียวไปเฉียวมาอยู่สนิทต่อยขวาเต็มเหนียวแต่ไม่โดนลุยซิโต้แลกเหมือนกันตอนนี้แลกแล้วไม่ถอยแล้วปล่อยให้เฮเลสนิทนี่ได้ใจอยู่พักหนึ่งลุยซิโต้เลยเข้าไปแลกชกกันบ้างสนิทเข้ามาใหม่ซิโต้อัดฮุกขวาเข้าไปที่ลำตัวของสนิทแล้วทางฝ่ายบอบช้ำเนี่ยจะเป็นเฮเลสนิทที่หาตาด้านขวาก็บวมมาไหนจะต้องระวังแผลเก่าอีกเพราะว่าหรือเซียโต้จะสะกิดแผลเก่าขึ้นมาอีกสนิทก็แยบซ้ายเข้าไว้เข้าไปอีกแยบไม่โดนเข้าไปใหม่เอาให้โดนให้ได้เข้าไปใกล้ก็ต่อยซ้ายขวาแลกกันเลยตอน
นี้ลุยซินโต้ชักจะรู้สึกตัวแล้วเหมือนกันว่าจะปล่อยสนิทย่ามใจนักไม่ได้แล้วว่าสนิทนี่หายจากการซึมแล้วลุยซินโต้จะเป็นฝ่ายระวังบ้างสนิทบุกเข้ามาลุยต่อยขวาไปทีนึงสนิทจี้เข้าไปอีกนี่จะเข้าทีก็ลำบากเหมือนกันเพราะสั้นกว่าแยบไป2ทีซ้อนๆในหมัดซ้ายโดนหน้าลุยเซโต้เข้าลุยเซโต้ก็ชกฮุกสกัดไว้ไม่ให้สนิทเข้าไปอีกสนิทไม่ฟังเสียงขึ้นมาชกกันแล้วห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้บุกห้ามไม่ได้เดินเข้าไปเลยเราก็มีทีเด็ดกับเขาเหมือนกันในฐานะผู้ท้าชิงซึ่งเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ด้วยมีหมัดที่หนักคอตัวด้วยเข้าไปอีกสนิทยับไว้ยับที่ลำตัวไว้เดินหน้าท่าเดียวบุกเข้าไปลุยซินโต้ก็ยับตอบโต้เหมือนกันแต่ไม่เป็นฝ่ายเข้ามาคอยถอยไว้ผ่านมา3ยกแล้วยกนี้เป็นยกที่4ตอนนี้ลุยซินโต้ยังไม่มีโอกาสปล่อยหมัดเด็ดเท่าไหร่หมัดของสนิทสนิทก็โดนเข้ามากันโดนที่หน้าสนิทไล่กลับไปเลยสนิทยิ่งโดนหมัดยิ่งสนุกโดนหมัดแล้วเป็นโผล่ก็ไปหาลุยสนิทเข้าไปอีกสงสัยว่าหมัดของลุยเซโต้แชมเปี้ยนนี่จะเก็บสนิทไม่ได้ง่ายๆซะแล้วมาดูท่าทีสนิทนี่ทนเหลือเกินลุยยังชกไม่ถูกสนิทยับไม่ถึงเหมือนกันสนิทหลอกล่อเขาไว้เดินก็ไปหาลุยสิโต้ต่อยซ้ายขวาแต่ไม่โดนถอยเข้ามาซะก่อนยับใครสนิทไล่เข้าไปสนิทต่อยลำตัวเข้าไปแล้วด้วยหมัดขวาเต็มที่ที่ได้โดนอย่างจังเลยตอนนี้สนิทได้อีกหมัดแล้วสองหมัดขวาเซียโต้คอยยับไปเรื่อยต่อยขวาเข้าไปอีกสนิทก็ไม่ยอมกันบุกเข้าไปอีกสนิทเดินหน้าเข้าไปลุยยับและถอยฉากออกมาสนิทต่อยลำตัวไว้แล้วกะลำตัวเป็นส่วนใหญ่สนิทบุกเข้าไปตลอดเวลาหมายจะส่งหมัดซ้ายขวากับลำตัวของหลุยให้ได้แต่เข้าไปก็ถูกหลุยโต้ตอบกลับมาได้เป็นบางครั้งนี่หลุยใส่ไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไปที่ใบหน้าของสนิทเบี่ยงหมัดขวาผิดไม่โดนลุยเซโต้เต้นฟุตบอลได้คล่องแคล่วถอยมาแล้วสนิทไล่เข้าไปโดนหมัดซ้ายปลายคางเลยสนิทโดนเต็มเหนียวโดนฮุกซ้ายของลุยเซโต้เข้าโดนแต่งจังสนิทก็แย่เหมือนกันเซไปแต่ยังไม่ถึงกับล้มสนิทพยายามจะขอแก้คืนให้ได้โดนมาหลายหมัดแล้วกาจะให้ลุยเซโต้โดนนับบ้างแต่ยังไม่ได้จังหวะสักทีหนึ่งสนิทโดนหมัดขวาไปโดนดั้งจมูกเลยตอนนี้เกาจมูกทันทีคงจะคันสนิทไล่เข้าไปอีกต่อยซ้ายก็สองสามหมัดเลยถูนโอของลุยเซโต้เข้าแต่นานทีสนิทก็มีทีเด็ดปล่อยไปเหมือนกันสนิทคอยแยบไปแล้วต่อยขวาที่ลำตัวเซโต้ไม่โต้ตอบตอนนี้เฮเลสนิทยังไม่มีท่าทางว่าจะเหนื่อยเลยโดน
ซ้ายขวาของซีโต้อีกแล้วหรือซีโต้เนี่ยเดี๋ยวก็ทำอ่อยๆเดี๋ยวก็ทำคึกคักขึ้นมาไม่ทราบว่าจะเป็นการหลอกลุกตอนนี้มาถึงยกที่6แล้วตอนนี้เวลา 19:00 นนะครับหรือสินตูล้วงท้องไว้ประคัดที่ท้องแล้วก็ถอยฉากห่างออกไปเลยยับเล่นยับถอยหนีแล้วตีหัวเสร็จออกนอกบ้านไปเลยนิดไล่เข้าไปไม่รู้จะทำยังไงจะอยู่เฉยปักหลักก็ไม่ได้ปักหลักหรือสิโต้ก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นสนิทต้องตกเป็นฝ่ายเดินเข้าหาถึงแม้ว่าการเดินบางครั้งนี่จะเจ็บตัวบ้างก็ตามประการเตือนหรือสิโต้ว่าจะหนีปัดคู่ต่อสู้หรือสนิทก็ยามใช้หมัดแยบเป็นหมัดนำเพื่อจะตามด้วยขวาแต่ยังตามไม่ได้ผิดทั้งคู่ต่อยกันไปต่างหลบกันไปผิดทั้งคู่ถึงแม้จะโดนกันบ้างก็เป็นการโดนจากชนิดประปรายไม่ใช่หนักหน่วงอะไรนักนักมวยทั้งคู่ยังไม่มีอาการเพียงพร้ำกันได้ตอนนี้โดนหมัดขวาของสนิทเข้าหมัดนึงแล้วเฉียวปลายคางไปเลยไม่ฟังเสียงแล้วเดี๋ยวเข้าไปต่อยทันทีวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงเชียร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์กับอเมริกันเขาต่อยกันไม่มีไทยต่อยท่านผู้ชมในสนามก็วันนี้ดูด้วยใจเป็นกลางไม่รู้จะเชียร์ใครดีก็เลยเงียบเสียงเชียร์ไปหน่อยประคัดขวาไม่โดนเตือนสนิทแล้วอย่าไปกดหัวของลุยเซียโต้เข้าต่อยได้อย่างเดียวห้ามกดหัวตอนนี้สนิทโดนไหลหมัดทีเดียวโอ้ยังกับพายุเลยเล่นนะครับหางตาด้านขวาเลยสนิทหรือซิโต้ส่งให้เป็นชุดๆทีนี้ก็คอยเข้าไปเข้าใกล้คอยตัดลำตัวไว้อย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ซิโต้ถอยยับแล้วถอยมาเรื่อยๆให้ซินิไล่ตามเสร็จแล้วเกินครึ่งทางขึ้นไปแล้วนะครับมาที่ยก7แล้วคู่นี้จะชกกัน12ยกตอนแรกทำทีทำท่าว่าจะมีการน็อกกันได้ตอนนี้มองไม่เห็นลู่ทางซะแล้วตอนแรกนั้นทั้งคู่ไม่เคยเจอกันยังไม่รู้และเหลี่ยมการชกของแต่ละฝ่ายตอนนี้ผ่านมาแล้วนี่ชักรู้กันแล้วใครจะมาท่าไหนต่างฝ่ายต่างก็ต้องป้องกันระวังตัวกันแจไม่ให้ถูกน็อกโดนซ้ายของสนิทเข้าทีนี้มันของสนิทก็ทีนี้เหมือนกันสนิทใส่ไปอีกสนิทต่อยท้องลุยเซียโต้ไถลมัจจิมีอาการเหมือนกันลุยเซียโต้โดนต่อยท้องหนักๆเข้าแต่ตอนนี้ลุยเซียโต้ยังใช้วิธีฉากอยู่ฉากถอยไว้และคอยยับกันไว้คอยยับกันไปเรื่อยแม้สนิทเข้าใกล้ที่จะชกลำตัวได้ถนัดนักสนิทก็ต้องใช้ความพยายามต่อไปเข้าไกลไปเรื่อยหากว่าได้จังหวะเมื่อไหร่แล้วเป็นใส่ทันทีเหมือนกันชกขวาแล้วสนิทแต่เป็นปลายหมัดซะตอนนี้คนดูเขาก็โหที่ว่าตัวแชมป์โลกน่ะถอยเกินไปสนิท
ล่ไปเลยวันนี้ผู้ท้าชิงแสดงเต็มที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนคนดูเลยในฐานะที่บุกตลอดเจอเข้าไปแล้วบุกเข้าไปก็เจอของแข็งก็เหมือนกันลุยเสียโต้เนี่ยไม่ฟังเสียงใครจะโหงไงก็ช่างถอยมาเรื่อยๆชกตามแบบฉบับของเขาเอามือยันสนิทกันไว้เข้าไม่ได้เลยมือยาวกว่าสนิทต่อยท้องอีกอัดพุกที่ลำตัวด้วยต่อยท้องด้วยนี่ทางคิ้วด้านขวาของสลีนบวมนะครับแต่ว่ายังไม่มีเลือดไหลออกมาเท่าไหร่สลีนก็คงจะต้องเจ็บมากหน่อยเพราะเอาหมัดซ้ายทิ่มหลุยเซียโต้เข้าไปโดนหมัดซ้ายของสลีนอัดเข้าไปทีนะครับในจังหวะที่หลุยเซียโต้กำลังถอยเลยเสียหลักล้มลงไปแล้วก็รีบลุกขึ้นมาทันทีคงจะไม่ใช่โดนหมัดที่หนักหนูแล้วล้มลงไปเป็นจังหวะที่ลุยซิโต้กำลังถอยพอดีเอาใหม่สนิทเอาใหม่ต่อยท้องที่8แล้วนะครับสนิทจะคงเดินต่อไปอีกเขาฝึกมาให้เดินไม่มีการถอยแม้ว่าจะโดนเจ็บบ้างเป็นบางครั้งก็เดินเข้าหาคู่ต่อสู้ตลอดเวลาเหมือนกันเลสนิดเข้าไปอีกหรือสิโต้ตอนนี้ถอยแล้วพยายามชกลำตัวไว้สนิดเข้าไปใหม่ลุยซิโต้ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งชกโต้ตอบและถอยกลับออกมาสนิทไล่เข้าไปลุยน่าถอยตลอดแล้วตอนนี้เสียงโหนี่เป็นเสียงเขาโหลุยซิโต้แชมเปี้ยนโลกนะครับคล้ายๆว่าลุยซิโต้นี่ถอยมากเกินไปทำให้การชกไม่สนุกสนิทนี่ตอนนี้เป็นขวัญใจแล้วของคนดูแล้วชอบใจที่ว่าเขาเป็นฝ่ายบุกตลอดหรือสิโต้พยายามใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์คอยแยบไว้แยบแล้วก็ถอยฉาไปห่างทีเดียวไม่ยอมอยู่ใกล้เลยครับอีกสนิทไล่เข้าไปยับซ้ายไว้เออเลสนิทนี่คงมีการฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีในวันนี้ในฐานะผู้ท้าชิงต้องพยายามที่จะเอาเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกให้ได้แต่ลุยซิโต้ก็หวงแหนเหมือนกันลุยซิโต้เต้นฟุตเวิร์กหลบหมัดโดนยับซ้ายกระดิ่งทองอย่างแรงเลยลุยซิโต้สนิทต่อยได้จังมากลูกนี้โดนเขาแล้วโดนหมัดขวาที่ท้อนะครับหงายเข้าคางเข้าท้องยุ่งไปหมดคงจะไม่ไหวแล้วตอนนี้การห้ามวิธีจ้องเชิญแพทย์สนามขึ้นมาดูแล้วครับตอนนี้แพทย์สนามก็กำลังดูบาดแผลของเรสนิทอยู่นะครับว่าตาขวาปิดเนี่ยเห็นหรือเปล่าเพราะว่าโดนหมัดซ้ายจิ้มจิ้มและขวาตรงๆของลุยซีโต้เข้าเต็มหมัดพอดีเลยนะครับตอนนี้นายแพทย์สนามกำลังดูนะครับดูตาขวาของสนิทอยู่ว่าจะชกได้หรือไม่ขณะนี้ยกที่8นะครับยกที่8พอดีเลยหมอกำลังเอาไปฉายดูที่ตาของสนิทว่าจะชกได้หรือไม่นะครับเป็นนั้นว่าชกได้ครับชกได้หมอให้ชกต่อไปนะครับลุย
ิสีโต้พยายามแยบซ้ายรบกวนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันสนิทชกขวาไปทีนึงชักพะวงในตาซะแล้วครับโดนขวาตรงๆโดนซ้ายโดนขวาโดนขวาอีกแล้วสนิทมองตาเดียวครับฮุกซ้ายไป2ทีสนิทชกขวาพลาดไปหลุยส่งซ้ายทั้งขวาหมดยกที่8ก็ตอนนี้ก็เป็นนั้นว่าทางฝ่ายผู้จัดการและพี่เลี้ยงของเบอร์เรสนิทบอกว่ายอมแพ้ครับชกไม่ได้ในตาขวานั้นปิดสนิทเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าลุยซีโต้เอสปีโนซาเป็นฝ่ายชนะชนิดกันน็อกเอาไปในต้นยกที่9นะครับมาคมมวยโลกได้นะครับพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีขึ้นค่าเข็มขัดแชมเปี้ยนในแก่ลุยเซียโต้ครับครับตอนนี้ก็ได้ค่าเข็มขัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าลุยเซียโต้เอสปีโนซาต้องการตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นแบนเทมเวทของสมาคมมวยโลกไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็รับการชูไปแล้วนะครับตอนนี้จะเริ่มขึ้นแล้วกรรมการสั่งชกแล้วกรรมการห้ามบนเวทีจากสหรัฐเอ็ดดี้เอ็กเคิร์ตวันนี้เขาสายก็ยังจะไม่บุ่มบามตามที่เขาบอกไว้เขามีความมั่นใจมากในการชกวันนี้แล้วก็ฝากบอกถึงพี่น้องแฟนมวยชาวไทยด้วยว่าเขาจะพยายามชกอย่างเต็มที่เพื่อให้ผ่านพ้นการป้องกัน